ตัวแทนสว,วที่ถูกกล่าวหากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี2550ได้ถแถลงปิดคดีถอดถอนพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยที่ประชุมได้นัดลงมติในวันพรุ่งนี้หากมีมติถอดถอนจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีในทันทีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันนี้เป็นการถแถลงปิดสำนวนคดีด้วยวาจาเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนอดีตสว,ว38คนออกจากตำแหน่งกรณีกรแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550 ประเด็นที่มาสาวโดยถแถลงปิดสำนวนคดีถอดถอนอดีตสมาชิกวุฒิสภาออกจากตำแหน่ง38คนนายวิชัยวิวิเสวีตัวแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในฐานะผู้ร้องได้ถแถลงปิดสำนวนก่อนจากนั้นตัวแทนอดีต38สสวได้ถแถลงปิดคดีโดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ส่วนการลงมติในวันพรุ่งนี้มีบัตรลงคะแนนสีไป4สีสีคือสีส้มสีขาวสีฟ้าและสีเขียวแบ่งลงมติตามฐานความผิดสี่กลุ่มตามข้อกล่าวหาของปปชสมาชิกสนชจะได้รับบัตรลงคะแนนสีไปและลงมติรับในครูหาลงคะแนนซึ่งต้องใช้เสียง3ใน5ของสมาชิกที่มีอยู่คือ132เสียงใน2 2 0เสียงโดยผู้ที่ถูกถอนถอนจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปี ส่วนวรรกระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศมีราคาสูงเกินจริงและไม่มีมาตรฐานนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการชี้แจงในเรื่องนี้โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนได้พบว่ามีการกำหนดราคาสูงเกินกว่าราคากลางและขออนุมัติซ้ำซ้อนในพื้นที่ จึงให้คณะกรรมการสั่งถอนการอนุมัติในพื้นที่ที่ซับซ้อนและสอบสวนทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในทันทีส่วนมาตรการป้องกันให้ตรวจสอบคู่สัญญาทุกครั้งก่อนที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างและหากมีเอกชนเข้าโครงการต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดความโปร่งใส